แล้วพบกับพวกเรานะครับในรายการ AF เมาแตกนะวันนี้คุณเกรดแหวกผมสมัยเฉยนะคะขอบคุณมากครับคุณก็ยังหยิกเหมือนเดิมนะครับแน่นอนค่ะดิฉันก็แบบว่าโอเคเขาเรื่องอะไรดีกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นหนุ่มหล่อค่ะจากบ้าน AF 6นั่นเองค่ะครับก็จะไม่สวยสักหน่อยก็คงไม่ได้นะคะโอ้โหสวยเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาพบกับแขกรับเชิญเลยดีกว่านะครับขอเสียงตบมือต้อนรับคุณแม็กวินิโดนวีปาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดีแม็กสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีสวัสดีครับสบายดีก็มาถึงเวลาสุดท้ายแล้วคอนเสิร์ตวีค12รู้สึกยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตวีคนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราได้เตรียมเพลงที่เราตั้งใจแบบคิดว่าอยากจะร้องอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันหูมันจะยิ่งใหญ่มากเลยเป็นอารมณ์แบบสุดยอดมากเลยที่เกิดได้ร้องเพลงที่เราเตรียมไว้แล้วก็ได้ร้องกับเพื่อนๆทั้งหมด12คนด้วยครับแล้วมีเพลงอะไรบ้างมีเพลง Angels กับเพลงแค่ได้บอกเธอ Angels แปลว่า Angels Angels แปลว่านางฟ้าคุณอ๋ออุ๊ยแล้วอย่างงี้มีนางฟ้าในใจหรือยังเรนนี่ And the เมาส์มา AF เมาส์แต่ก็ต้องเมาส์กันนิดนึงก็ถ้ายังไม่มีแถวๆนี้ก็ได้นะคะมีแล้วครับมีแล้วเหรอครับโอเคอย่าพูดถึงมันเลยครับจบเขาเล่าแผนมาพูดไม่ใช่คือว่านางฟ้าของผมที่ผมคิดเนี่ยคือว่าในเพลง Angels เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะร้องเพลงนี้ให้กับทุกคนที่มีพระคุณกับผมนะครับคือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าครอบครัวหรือว่าแฟนๆทุกคนที่เขาคอยช่วยดูแลผมมาตลอดนะครับครับผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าผมจะทำดีหรือไม่ดีผมตกต่ำหรือไงคือเขาก็ยังดูแลเราอยู่นะครับผมเลยอยากให้เขาเป็นแองเจิลของผมจริงแต่เพลงนี้ความหมายดีเราก็แนวของพี่วิลเลียมใช่ป่ะเราก็ชอบแปลว่าอะไรมั่งคะในเพลงเหรอครับความหมายโดยรวมก็คือว่าเหมือนกับว่าทีแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนเล็กสงสัยว่าแบบความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาจนเรามาเล็กถึงแองเจิลคือพวกกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาคอยช่วยดูแลเราคอยปกป้องเราอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าอันนี้คือรักที่แท้จริงความรักที่มันยั่งยืนอะไรเงี้ยครับก็คือแม็กไปโดนใครต่อยปากมาปากรู้สึกจะนั่นมากคุณนี่เขาตอบน้ำแดงเอาน้ำแดงมาให้ครับเออน้ำแดงมาให้ค่ะตอบค่ะนั่นแหละครับก็คือว่าเราก็คืออยากจะร้องเพลงนี้แทนคำขอบคุณให้ทุกคนครับครับแล้วมีตั้งแต่ซ้อมมาไม่กี่วันนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องเพลงในเพลงAngelsครับก็คือว่าในเพลงนี้แม็กได้มีโอกาสที่จะเล่นเปียโนไปด้วยและร้องไปด้วยในท่อนแรกครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้คือจะเล่นเองแล้วก็ร้องเองบนเวทีเลยใช่ครับนะแล้วก็ Amazing มากเท่มากเคยมีบ้างเคยมีเอฟเรื่องไหนที่มีไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันคุณอย่าพลาดพิงจำไม่ได้อ๋อเฮ้ยเต็มที่มีอะไรอีกแล้วก็มีส่วนที่ช่วยคิดเรียลเลนจ์ส่วนของเพลงใหม่ทำใหม่นี้ด้วยครับแล้วอีกเพลงนึงล่ะอีกเพลงนึงแค่ได้พบเธอครับเป็นเพลงที่ผมชอบว่ามันแบบเป็นเก่งเราสามารถเล่นกับคนดูได้แล้วก็มันก็น่ารักดีความหมายเหมือนกับว่าแบบเออแค่แบบขอแค่ได้พบเธอแบบก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับอยากพบใครครับก็คือแฟนเพลงอย่างเงี้ยแฟนเพลงโอ้ยทำไมต้องบอกแฟนเพลงครับปากคอสั่นกันเลยทีเดียวเอาบอกเล่าเรื่องถึงเนื้อหาของเพลงก็คือเหมือนกับว่าแบบโอ้โหแบบไม่เคยพบใครที่ทำใจฉันหวั่นไหวอย่างในพบเธอเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้แบบกลุ่มคนพวกนี้เขาแบบโอ้ยน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยพูดถึงแฟนคลับด้วยใช่ครับคือทุกคนแฟนคลับเต็มครับมันเป็นเรื่องเป็นเพลงที่สดชื่นน่ารักสดใสแล้วก็เล่นกับเขาแล้วก็มันจะมีท่อนที่สามารถแบบหากว่าวันนี้โชคดีได้พบกับเธออ้าวปุ๊บเงี้ยให้เขามีส่วนร่วมด้วยแบบป้าดาป้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ารักดีครับสนุกแล้วมีอุปสรรคอะไรในการซ้อมไหมเพลงนี้ในเพลงนี้คือออริจินอลแล้วเนี่ยคือเขาทำมาเป็นจังหวะที่ค่อนข้างมีเดียมนะครับแล้วมันก็จะชิลๆใช่ไหมครับคือผมก็เลยต้องอาจจะคุยกับพี่ทางพี่ทีมงานว่าขอให้มันเป็นร็อกขึ้นหน่อยเพื่อเป็นอารมณ์แบบเล่นแบบในสถานที่กลางคืนใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ต้องกรึบก่อนหรือเปล่าไงกรึบก่อนเลยเอ้ยเมาไปพาเข้าออกไปยมุกตลอดเลยแล้วคือเพลงนี้ก็คือมีในเรื่องของคือเพลงนั้นชื่อที่รักแค่ได้รักเธอแค่ได้พบเธอทำกันบ้านมาก่อนนะครับก็คือเราก็จะแม้ก็คือจะมีส่วนร่วมในการทำ arrange เพลงแล้วก็มีจะเล่นบนไม่เป็นโนบนเวทีในท่อนแรกด้วย
ไม่ใช่ครับนั่นแองเจิลอ๋อแองเจิลผมเริ่มมึนแล้วครับท่านผู้ชมผมเริ่มจอดได้ไหมครับเมื่อกี้ตัดโอเคครับแล้วกลับมาพบกับแม็กอีกครั้งนะครับในช่วงที่2ของเราเพื่อนๆก็ยังจะทราบยังคงอยู่กับแม็ก V8 นะคะของเราสุดหล่อของเรานะคะเมื่อกี้เห็นแบบชอบพูดแบบว่าเพื่อร้องเพลงเพื่อแฟนเพลงแฟนเพลงนี่แฟนจริงๆแล้วหรือเปล่าเป็นแฟนหรือเปล่าอยากจะเจอใครหรือเปล่าอุ๊ยอีกวีคเดียวก็ไม่เจอแล้วโอ้ยเขินคือว่าอยากจะร้องให้ทุกคนจริงๆครับว่าผมรู้สึกว่าเป็นเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันน่ารักมีเสน่ห์อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือพี่นพชนีเนี่ยเขาทำไว้ได้ดีมากก็คือว่าผมเคยได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตเบเกอรี่นะครับแล้วก็อยู่ที่ Impact นี่แหละครับแล้วอยู่ในที่สูงมากแล้วมองเห็นพี่นกตัวเค็ดแล้วเขาก็ร้องเพลงนี้ครับแล้วคือวันนี้ผมจะได้มีโอกาสไปยืนที่เดียวกับเขาแล้วร้องเพลงออกมาบ้างรู้สึกดีป่ะเพราะสุดยอดเพราะ Impact Arena เนี่ยมันเป็นเหมือนสถานที่ที่แบบนักร้องทุกคนอยากจะขึ้นไปใช่ครับสุดยอดจริงๆทุกคนถือดีใจปะดีใจมากๆครับตื่นเต้นปะตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วเราจะจัดการกับความตื่นเต้นยังไงครับบนเวทีปกติแล้วก็คือพยายามโฟกัสที่เพลงครับว่าอารมณ์ของมันเป็นอะไรแล้วคือเราต้องการส่งอะไรให้คนดูเพราะฉะนั้นเราจะไม่พวงในเรื่องว่าจะกลัวพลาดกลัวอะไรเรียกว่าออกมาจากจิตวิญญาณเลยทีเดียวต้องพยายามรู้สึกตรงไหนให้ได้ต้องตัดต้องพยายามพูดว่าต้องพยายามแปลว่ายังทำไม่ได้หรือยังไงก็คือว่ามันมีทั้งที่ทำได้แล้วก็มีทั้งที่แบบยังไปไม่ถึงเท่าที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะพอถึงสัปดาห์ที่12นี้นะคะแม็กจะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจนะคะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆหรือเปล่าครับในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนี้รอบชิงชนะเลิศก็คือว่าในคอนเสิร์ตนี้คือเพื่อนๆทุกคนนะครับเลือกเพลงที่ความหมายดีๆมาทั้งนั้นนะครับก็คืออยากจะเอาเพลงพวกนี้มาทำให้เป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่มันปิดเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของ AF รุ่นพวกเรานะครับก็คือว่าอยากให้ทุกคนเตรียมตัวมาดูมาสนุกกันเต็มที่เลยคือปลดปล่อยกวนเลยโอเคแล้วเราตอนนี้นะครับเราก็ได้คุยกับแม็กพอของปากของคอแล้วเนาะครับไม่อยากให้คุยมากทำไมครับอยากให้ทุกคนนะครับร่วมทำบุญกับเราร่วมทำการกุศลกับเราในการซื้อบัตรเข้าไปชมแม็กและเพื่อนๆอีกทั้งทั้งหมด4คนใช่ไหมรอบสุดท้ายนี้ใช่ครับนั่นแหละครับแล้วนอกจากจะได้รับความสนุกแล้วเนี่ยก็ยังจะได้ทำบุญกับพวกเขาด้วยนะครับบัตรราคาเท่าไหร่บ้างบัตรราคา 1,500 1,200 1,800เอ้ยไม่มี800ค่ะ500 300แล้วก็บัตรยืน500ทุกที่นั่งครับสำหรับบัตรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปทำบุญกับเรานะครับจองได้ที่ www.we-booking.com หรือที่ TrueShop ทุกสาขาแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-900-9999กด4ค่ะตามที่เห็นข้างล่างนี้นะคะคุณครับคะเธอไม่รู้หรือเปล่าว่าเงินทั้งหมดค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดเนี่ยเราจะมอบให้กับที่ใดบ้างทุกบัตรทุกสตางค์นะคะจากการจำหน่ายบัตรในครั้งนี้นะคะเราไม่ได้เอาไปทำอะไรที่ไหนค่ะเราเอาไปทำบุญมอบให้กับมูลนิธิดวงตาศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยนะคะแล้วก็ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชินีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับถูกต้องคือทุกคนที่มาได้บุญหมดเลยใช่ครับมันเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากก็เผื่อว่าทำบุญร่วมกันแล้วชาติหน้าก็จะได้มาเจอกับพี่แม็กของเราเนี่ยนะคะโอเคครับ